สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Lord Easy กันอย่างเช่นเคยนะครับผมวันนี้ครับมาอยู่ในเกม Free Fire กันอย่างเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับทุกคนครับเกม Free Fire นะครับมีโค้ดอัปเดตมาใหม่นั่นเองนะครับก็โค้ดนะครับเพิ่งอัปเดตมาล่าสุดเลยก็จะมีในส่วนของโค้ดสตรีมเพิ่มแบบถาวรครับผมแล้วก็โค้ดท่าทางครับแล้วก็จะมีในส่วนของโค้ดกระเป๋ากันด้วยนะครับทั้งหมด3โค้ดนะครับผมถ้าใครอยากได้โค้ดนี้นะครับก่อนอื่นเลยกดไลค์คลิปนี้ให้พี่ก่อนเลยนะครับถ้าไม่กดไลค์พี่ก็ไม่แจกโค้ดนะครับผมนะครับกดไลค์เลยถ้าน้องๆกดไลค์แล้วเดี๋ยวเราไปแจกโค้ดกันนะครับแต่นะครับก่อนเราจะไปแจกโค้ดกันนะครับพี่ขอแจ้งกิจกรรมนิดนึงในคลิปนี้นะครับพี่จะมีการแจกเพชร 1,060 เพชรครับจำนวน10รางวัล นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการแจกในส่วนของเป็นแพ็กเกจครับก็จะเป็นส่วนของแพ็กเกจตัวละคร A-Log ตัวนี้เลยนะครับผมจำนวน10แพ็กเกจนะครับก็จะได้ทุกอย่างของตัวละครนี้เลยนะครับก็ราคา1แพ็กเกจครับต่อ1,999 เพชรนั่นเองนะครับก็ได้จะได้ทั้งชุดนะครับแล้วก็ตัวละครนั่นเองนะครับได้ครบเลยนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็พี่มีการแจกในส่วนของเป็นสกินปืนครับเป็นแบบถาวรครับผม1กระบอกครับสามารถเลือกรับได้เลยนะครับอยากได้กระบอกไหนบอกพี่มานะครับพี่จะทําการสุ่มให้นะครับผมได้ทุกกระบอกเลยครับที่มีอยู่ในนี้นะครับไม่ว่าเป็นกระบอกใหม่ครับหรือกระบอกเก่าก็แล้วแต่นะครับได้หมดเลยเนาะนะครับโอเคนะครับแล้วก็พี่มีการจะส่งของขวัญครับให้น้องๆที่คอมเมนต์ UID ในคลิปนี้นั่นเองนะครับใครคอมเมนต์ UID ในคลิปนี้ก็รอรับของขวัญได้เลยพี่ทําการจะส่งไปให้นะครับผมได้ทุกอย่างเลยนะครับที่มีอยู่ในนี้นะครับไม่ว่าเป็นชุดครับหรือว่าปรับเปลี่ยนชื่อนะครับหรือว่าท่าทางก็แล้วแต่นะครับได้หมดทุกอย่างเนาะนะครับโอเคนะครับแล้วก็พี่จะมีกติกานะครับในการรับของรางวัลพวกนี้ทั้งหมด4ข้อครับกติกาข้อแรกครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นั่นเองนะครับแล้วก็กติกาข้อที่2กดติดตามกดกระดิ่งจะได้ความผลนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อที่3ครับคอมเมนต์เหตุผลว่าทำไมถึงอยากได้นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายคอมเมนต์ชื่อ Facebook แล้วก็ UID ของตัวเองเอาไว้นะครับง่ายๆแค่นี้เลยนะครับสำหรับกติกา4ข้อไม่ยากเลยนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากได้กันก็อย่าลืมทำตามกติกาที่พี่บอกไปด้วยนะครับเดี๋ยวพี่พาไปดูโค้ดกันดีกว่านะครับว่าวันนี้มีอะไรกันบ้างนะครับโอเคนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่โค้ดของเรามีนะครับอย่างแรกก็คือจะเป็นในส่วนของสกิลปืนนั่นเองนะครับก็จะเป็นในส่วนของ AK นั่นเองนะครับผมเป็น AK ในส่วนของบัตเบิ้มบีอันนี้เลยนะครับนี่นะครับเป็น AK บัตเบิ้มบีบทเรียน2ลบระยะ1นั่นเองนะครับสำหรับกระบอกนี้นะฮะนี่เลยนะครับก็ถือว่าเพชร AK ที่โคตรจะแรงเลยนะครับสำหรับอันนี้นะยิงต่อนัดนะครับต่อ1นัดก็ตัวมา37-38ดาเมจเลยทีเดียวนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็จะมีส่วนของเป็นสกาชมพูครับผมนี่เลยนะฮะเป็นสกาชมพูครับบวกดาเมจ1อัตราการยิง2ลบระยะ1นะครับผมสำหรับอันนี้นะฮะก็เป็นสกาที่ยังมีคนใช้กันอยู่เยอะมากๆนะครับสำหรับอันนี้นะครับผมนะฮะก็ถามว่าได้ยากไหมอันนี้ก็ได้ยากอยู่นะครับอันนี้เป็นโค้ดจากของปีที่แล้วนะครับบอกก่อนนะครับโอเคนะครับแล้วก็จะมีส่วนของท่าทางครับผมนะครับท่าทางครับก็จะเป็นส่วนของท่าทางเบบี้ชาร์กอันนี้เลยนะครับนี่นะครับก็เป็นส่วนของท่าทางเบบี้ชาร์กอันนี้เลยนะครับก็เป็นท่าทางที่ต้องเติมโค้ดเท่านั้นนะครับแต่ตอนนี้ถ้าจะไม่ผิดมีขายอยู่นะครับตอนนี้นะฮะแล้วก็จะมีส่วนของท่าทางปรบมืออันนี้เลยนะครับผมนี่นะฮะใครทำดีจงอย่าลืมปรบมือให้นะครับอันนี้ก็มีขายอยู่นะราคาถูกด้วยนะครับนะฮะก็ไม่ต้องสนใจมากครับสำหรับท่าทางนี้นะฮะโอเคนะครับแล้วก็จะเป็นส่วนของกระเป๋านั่นเองนะครับก็จะเป็นในส่วนของกระเป๋าอันนี้เลยนะครับเป็นกระเป๋าพี่หลามใบนี้เนาะนะครับอันนี้เนี่ยฮะถ้าจะไม่ผิดไม่มีขายนะครับผมสำหรับกระเป๋าพี่หลามอันนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นโค้ดเหลืออยู่เหมือนกันนะครับผมอันนี้นะฮะก็เดี๋ยวจะหมดแล้วนะครับจะหมดอายุแล้วนะครับพี่ก็เลยรีบๆมาแจกเอานะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับไอเทมโค้ดครับเดี๋ยวพี่จะบอกนะครับว่าในส่วนของไอเทมโค้ดอยู่ตรงไหนแต่ตอนนี้น้องๆต้องดูคลิปไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์พี่ด้วยเนาะนะครับพี่ได้หาโค้ดมาแจกน้องๆเรื่อยๆนั่นเองนะครับโอเคนะครับตอนนี้พี่ขอพาอัปเดตเกมก่อนดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่อัปเดตเข้ามาก็เป็นสองสิทธิ์ขั้นสูงอันนี้เลยนะครับนะครับอันนี้เลยนะครับเป็นสิทธิ์ขั้นสูงลมหายใจแห่งใบไม้ผลินั่นเองนะครับนี่นะของก็ประมาณนี้อันที่พี่ชอบสุดๆเลยนะครับในนี้ก็เป็นสองของดาบอันนี้นะฮะนะครับเป็นมีดพระอันนี้เลยนะครับมีดแห่งตำนานเนาะอันนี้ก็ถามมันเท่ไหมก็เท่นะมันออกแบบแนวสมจริงหนึ่งอันนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวพี่ขอพาไปดูของเทเลอร์นิดหนึ่งนะครับว่าจะเฟี้ยวแค่ไหนเขาเรียกเทเซอร์หรือว่าเทเลอร์วะพี่ก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะถ้าถือเทเซอร์นะครับผมดูครับนี่นะฮะโอ้โหเพื่อนเฟียวนะเนี่ยโอ้โหคือกราฟิกนี่ทำมาได้ดีนะสำหรับเอฟเฟกต์ตัวนี้นะฮะนี่นะฮะฟาดไม้กระบองไหนไงต่อแค่นี้เอ้านึกว่าจะไปฟาดเครื่องบินอะไรเงี้ยโอเคนะครับกดคำตอบไปเลยนะฮะแล้วก็ตรงนี้มีกล่องอะไรด้วยทุกคนอ๋อตรงนี้อ๋อเหมือนกับพวกอันเก่าๆเนาะที่แบบว่า
ล็อกอินอะไรอย่างนี้นะฮะน่าจะล็อกอินแล้วก็ทำพวกเล่นพวกนี้นะฮะชนะต่อเนื่อง15วันก็รับไปเลยนะครับของพวกนี้นะฮะอันนี้ก็ตามแมปเนาะนะครับอันนี้ก็อยู่ตรงนี้นะครับไปหาเขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นกล่องนะทุกคนนะครับมันจะเป็นกล่องเนาะมันจะอยู่อันนี้คืออันเนี้ยมันจะอยู่แถวเนี้ยแถวนะครับที่เมาส์พี่นะครับแถวนี้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้แหละนะฮะนี่นะฮะโอเคนะครับก็อย่าลืมไปหากันด้วยนะสำหรับของวันนี้นะครับผมอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเรากดรับกันของก่อนดีกว่านะครับนี่กดรับไปได้อะไรเนี่ยมีใช่โอเคนี่ได้มีดนะครับกดตกลงไปนะครับกดตกลงนี่นะครับได้รถด้วยนะครับกดตกลงไปก็เสื้อนะครับแล้วก็นี่นะครับเป็นชุดผู้หญิงนั่นเองนะครับนี่เลยสวยนะพี่ว่าชุดผู้หญิงเนี่ยเฮ้ยจริงๆนะเฮ้ยมีหางด้วยทุกคนดูดิมีหางด้วยฮะทุกคนครับนี่นะฮะโอเคเดี๋ยวขอดูดิหางเป็นยังไงอ่ะกางเกงนะครับดูแค่กางเกงอ๋อไม่ใช่หางคล้ายๆแบบคล้ายๆผมกุญแจอะไรเงี้ยเป็นหางจิ้งจอกนั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาซื้อขั้นสิทธิ์เหมือนเดิมนะครับซื้อสิทธิ์ของพี่ซินซี่แล้วอ๋อมันยังไม่ขึ้นมันยังบั๊กอยู่นะครับยังไม่ขึ้นนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราซื้อขั้นสิทธิ์สักเท่าไหร่ดิ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3,000 5,000 ไปปึ๊บนี่เลย 5,000 ปึ๊บปึ๊บเอ้าเอาพี่กดบวกเขียนเลยทุกคนนี่นะฮะปึ๊บอ๋อนี่ไง150นะครับนี่175 5,000 เพชรนั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคนะครับพี่ขี้เกียจไปเก็บนะอันนี้จริงๆนะพี่ขี้เกียจไปเก็บนะฮะบอกตรงนะครับขี้เกียจมากนะครับกับการไล่เก็บคาสิทพวกนี้ซื้อเลยนะครับบึ๊บเรียบร้อยนะครับ175ครับได้มาแล้วนะฮะนี่นะครับเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเรามากดรับกันดูดีกว่านะครับว่าของในนี้จะมีอะไรบ้างนะครับแต่ที่เด่นๆเลยก็คือจะเป็นในส่วนของพวกท่าทางอันนี้นะครับผมนี่เลยนะฮะเป็นไม้แบบออกแนวเศร้าๆนิดนึงเนาะสำหรับอันนี้นะฮะก็อันนี้เป็นกล่องศพอันนี้พี่รู้สึกว่าอันนี้พี่ไม่ค่อยชอบนะสำหรับนี้นะอันนี้ส่วนตัวนะส่วนตัวนะครับพี่ไม่ค่อยชอบนะเพราะว่ามันดูแบบออกแนวแบบเทอะทะเกินไปนะครับสำหรับอันนี้แต่ Airbot นี่เฟี้ยวนะบอกก่อน Airbot นี่สาย Airbot นี่น่าจะชอบกันนะครับแล้วก็กระเป๋านี่พี่ก็ดูว่าเทอะทะยังไงก็ไม่รู้นะฮะแบบเรียบๆแบนๆอย่างเงี้ยน่าเฟี้ยวกว่านะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามากดรับกันเลยดีกว่านะฮะกดรับไปนี่นะฮะอันนี้ได้อะไรท่าทางปะอันนี้สกินปืนนะครับโอ้โหเอโอ้โหเป็นสกินปืน M60 อีกแล้วไม่ใช่ M60 M249ใช่ปะน่าจะใช่นะครับโอเคนี่นะฮะอะไรเนี่ยหินแปลงร่างเหรออ๋ออ๋อเป็นสุสานไอ้กล่องศพนั่นเองนะครับอันนี้น่าจะหินแปลงร่างนะครับผมอ๋อแอร์บอร์ดก่อนหินแปลงร่างต้องมาแล้วปะนี่ไงหินแปลงร่างก่อนนี้ชุดนะฮะเอ้แอร์บอร์ดดิอันนี้กระเป๋าแล้วก็แอร์บอร์ดครับอันนี้แอร์บอร์ดอีกอันนึงหรือเปล่าเอ้ามีอันเดียวเหรออ๋ออันนึงอีกอันนึงพี่ได้ไปแล้วนะครับนี่นะฮะอันนี้พี่เสียดายอ่ะคือของผู้ชายคือมันถอดไม่ได้เว้ยตรงส่วนหัวนะครับทุกคนครับนี่นะครับเรียบร้อยโอ้โหก็เฟี้ยวอยู่นะเฟี้ยวอันนี้พี่ก็โอเคเลยนะครับผมนี่นะฮะท่าทางที่เฟี้ยวจริงว่ะจริงๆนะพี่โคตรชอบท่าทางเลยครับทุกคนครับเนี่ยโอ้ยท่าทางมันดูแบบเศร้าๆยังไงก็ไม่รู้นะฮะเดี๋ยวลองประสาทท่าทางเราลองมากดกันนะครับนะท่าทางอยู่นี่นะครับขอก่อนหาก่อนไหนวะท่าทางนี่เลยนะครับผมเอามาใส่แทนอันไหนดีให้ดอกไม้เหรอให้ดอกไม้ปอกแปะอยากไม่อยากใส่แทนปอกแปะคือใช้หม่อยนะครับโชว์แรงเหรอใส่แทนนี้ก็แล้วกันนะครับผมนี่นะฮะโอ้โหนี่นะฮะโอ้โหไม่โอเคเดี๋ยวเราลองไปกดกันนะเราปีนะฮะนี่เลยนะครับผมเฮ้ยมันเฟี้ยวนะพี่มองว่ามันเฟี้ยวนะครับสำหรับท่าทางนี้เนาะเห็นไหมโอ้โหเศร้าเลยทีนี้นะฮะโอเคนะครับก็โอเคอยู่นะครับสำหรับซิกันส่งซีซั่นนี้เดี๋ยวเราไปดูชุดกันนะครับผมนี่อันนี้กล่องอะไรก็ไม่รู้นะฮะช่างมันนี่นะฮะพี่เสียดายคือพี่เสียดายหัวมากทรงผมไม่โคตรเท่นะแต่แยกชิ้นไม่ได้นะฮะก็ชุดมันเหมือนเกมอะไรเกมหนึ่งช่างมันนะฮะนะอย่าไปพูดถึงนะครับอันนี้ก็เฮ้ยกางเกงได้อยู่กางเกงเฟี้ยวอยู่นะครับนะฮะอันนี้ก็อันนี้ทรงผมเอ้ยน่ารักทรงผมนี่น่ารักแล้วก็อันนี้ก็โอเคอยู่นะฮะแล้วก็เนี่ยพี่ชอบเกงอ่ะของผู้หญิงนะครับแล้วก็เสื้อนี่เสื้อสวยเลยนะครับโอเคนะฮะเหมาะกับพวกสาวๆมากเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราเปิดเลยดีมั้ยเดี๋ยวค่อยเปิดดีกว่านะครับอ่ะเปิดเลยก็ได้น้องๆอยากรู้ใช่มั้ยว่าตอนใส่จะเป็นยังไงโอเคนะครับมันไม่ต้องดูหรอกว่าตอนใส่เป็นยังไงนะฮะนะครับพี่จะเปิดแค่ชุดผู้ชายพอผู้หญิงพี่ไม่ได้เล่นนะเก็บไว้ก่อนแล้วก็อื่นๆตรงนี้นะฮะพี่ขอพาไปแลกลูกแก้วหน่อยก็แล้วกันนะครับผมนี่นะฮะโอ้โหมีอยู่100แล้วนี่นะครับผมเท่สัตว์นะฮะบอกเลยนะครับลูกแก้วครับนี่เดี๋ยวแลกเลยดีกว่านะครับสำหรับลูกแก้วครับกดแลกไปเลยนะครับ
หนึ่งลูกครับกดแรกไปนี่นะครับผมได้มาแล้วครับสำหรับพลึกคริสตัลนั่นเองนะครับแลกไปแต่ก็ไม่ได้รู้จะเอาไปแลกอะไรนะทุกคนนะฮะเนี่ยคือมีหมดแล้วอ่ะนะฮะดูดิคือพี่มีหมดแล้วอ่ะมันไม่มีอะไรให้แลกเลยนะน่าจะรออัปเดตแหละนะฮะน่าจะมาตอนอัปเดตนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะโอเคนะครับก็โอเคอยู่นะครับอันนี้ถือว่าไม่ได้แย่นะสำหรับสิ่งของสิ่งสัตว์นี้นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับจะมีส่งของรับชุดฟรีครับผมนี่เลยนะครับเป็นวันดื่มนมโลกนั่นเองนะครับเป็นรับชุดมูมูกัจจิฟรีไปเลย1วันนะครับเดี๋ยวเรากดรับไปเลยนี่นะครับผมได้มาแล้วครับสำหรับชุดมูมูกัจจินั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคนะครับก็สงสัยดินี่เลยนะครับผมโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับแล้วก็สำหรับไอเทมโค้ดครับอยู่ล่างคอมเมนต์เลยนะครับใต้คอมเมนต์ปักหมุดครับพี่ปักหมุดไว้เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมเอาไปเติมกันด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ครับบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆครับบ๊ายบายปิ้วรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆเฟี้ยวจัด